การจัดกิจกรรมในเรื่องของหน้ากากป้องกันโควิด-19ในจังหวัดนครราชสีมายังไงครับท่านวันนี้ครับก็สืบเนื่องจากว่าเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะให้มีการดูแลป้องกันตนเองนะครับจากเรื่องโควิดเพราะขนาดนี้เนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะค้นพบได้นะครับฉะนั้นเราก็ไม่มียาที่จะรักษาถ้าเราติดโควิดหรือว่าวัคซีนที่ป้องกันเนี่ยยาที่รักษาก็อยู่ระหว่างการค้นคิดการวิจัยอาจจะต้องใช้เวลาฉะนั้นเนี่ยในทางมาตรการต่างๆที่ดำเนินการก็คือเราจะต้องระวังนะครับไม่ให้ไปติดหรือว่าระวังการแพร่ระบาดฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีโซเชียลดิสแทนซ์นะครับล้างมือสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ทานอาหารทานของร้อนทานของสุกฉะนั้นเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความปลอดภัยในการที่จะมีเจลล้างมือหรือว่าสวมหน้ากากหรือมีโซเชียลดิสแทนซิ่งฉะนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของคนโคราชโดยภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็องค์กรสาธารณกุศลแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มีทางจังหวัดนครราชสีมานะครับมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแล้วก็มีสาธารณสุขนะครับแล้วก็ร่วมกับภาคเอกชนก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้านะครับแล้วก็ยังมีชมรมสตรีโคราชนะครับชมรมแม่บ้านโคราชแล้วก็องค์กรทางด้านพัฒนาสตรีของอำเภอเมืองแล้วก็องค์กรอบต.ท้องถิ่นนะครับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีร้านจักรราชสีมาแล้วก็มีร้านปึงงี่เชียงนะครับมีสโมสรฟุตบอลสวัสดิ์แคทนะครับมีชมรมเพื่อนสุวัฒน์นะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจใครมีแรงก็ลงแรงใครมีใจก็ลงใจนะครับใครมีเงินก็ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะบริจาคอย่างก็มีส.ส.นะครับของพระชำนาญก็ได้ร่วมบริจาคเงินนะครับบางท่านก็บริจาคเงินเพื่อเราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอะไรภาครัฐอ่ะก็คือทำกันเองนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างในเรื่องของการผลิตเจลล้างมือเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสุรนารีก็ผลิตแอลกอฮอล์เองส่วนหนึ่งแล้วก็ไปรับบริจาคแอลกอฮอล์จากโรงงานเอทานอลในโคราชนะครับซึ่งเอทานอลเนี่ยก็มีดีกรีของแอลกอฮอล์ประมาณ99เราก็ทำให้อ่อนลงเหลือประมาณ75ถึง80ตามมาตรฐานของแอลกอฮอล์สเปรย์ที่จะมาฉีดฉะนั้นในแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราทำเนี่ยทำด้วยมาตรฐานของเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะฮะอันนี้มีมาตรฐานมากแล้วก็บรรจุขวดแล้วก็ส่วนในเรื่องของหน้ากากนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดนครราชสีมาผลิตกันที่บ้านแล้วก็ผลิตกันที่ศูนย์นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเราก็ใช้เงินของพวกของผู้ที่บริจาคเนี่ยก็ไปซื้อแล้วก็มาผลิตตอนนี้กำลังการผลิตในวันหนึ่งได้ประมาณ 1,000 ชุดแล้วก็เจลสเปรย์ล้างมือเนี่ยก็ได้ประมาณ 1,000 ชุดแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากที่จะระวังตัวเองตามนโยบายแล้วเนี่ยทางด้านสาธารณสุขเราก็คิดว่าในเรื่องของรถยนต์หรือในเรื่องบ้านนะครับในเรื่องการทำความสะอาดนี่สำคัญทางศูนย์เนี่ยก็เลยได้มีการจัดตั้งหน่วยนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมมูลนิธิฮุก31นะครับกับหลักเสียงเชียงตึงเนี่ยซึ่งเขาเป็นมูลนิธิด้านสาธารณภัยเขาก็จัดส่งผู้เชี่ยวชาญในการที่จะไปฉีดสเปรย์นะครับในเรื่องของน้ำยาที่จะฆ่าไวรัสนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ก็เป็นน้ำยาที่มาจากออร์แกนิกนะครับก็จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับกรดไขมันมะพร้าวนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาผสมน้ำยาผสมน้ำประมาณ1ต่อ4ประมาณนั้นนะแล้วก็ไปฉีดตามบ้านตามตลาดหรือแม้กระทั่งในรถยนต์ซึ่งสามารถจะฆ่าไวรัสได้ฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วที่ศูนย์เนี่ยก็จะมี1มีหน้ากากอนามัยนะครับที่แม่บ้านของเมืองโคราชทำแล้ว2เนี่ยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำแล้วก็3มีน้ำยา
ที่จะไปฉีดฆ่าไวรัสให้ตามบ้านเรือนตามรถยนต์หรือสถานที่ต่างๆนะครับเมื่อมีการติดต่อเข้ามาซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำโดยคนโคราชทำด้วยใจโคราชนะครับแล้วก็ทำด้วยเงินทุนที่พวกเราได้ช่วยกันเสียสละนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันและถ้าพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากที่จะได้รับการฉีดสเปรย์นะครับทำความสะอาดตามบ้านเรือนตามตลาดเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์เนี่ยศูนย์ก็จะมอบให้มูลนิธิหลักเสียงเฉียงตึงกับคู่ขามหนึ่งเนี่ยไปฉีดให้นะครับฆ่าไวรัสได้หรือว่าถ้ามีความประสงค์จะได้หน้ากากนะครับหน้ากากเพื่อที่จะมีโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยก็สามารถไปรับหน้ากากได้หรือว่าต้องการสเปรย์ที่จะฉีดล้างมือนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อให้เราสามารถสู้กับภัยโควิดได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้เกิดศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะท่านคะอำนาจของศูนย์เนี่ยเวลาใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จตรงนี้คะเพราะว่าบางคนมาถึงศูนย์แล้วอำนาจเบ็ดเสร็จต้องขอกับใครยังไงครับไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็เป็นเรื่องของทุกคนก็เหมือนกับฝนตกน้ำท่วมมีภัยพิบัติทุกคนก็ออกมาช่วยกันนะครับฉะนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องการร่วมแรงร่วมใจนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็นอกจากว่าพี่น้องประชาชนมารับนะครับเราก็จะมีหน่วยออกไปตามต่างอำเภอต่างตำบลนะงั้นมี2อย่างพี่น้องประชาชนมารับก็ได้อยากได้สเปรย์อยากได้หน้ากากกระสองเนี่ยตอนนี้ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรต่างๆที่มาร่วมก่อตั้งเนี่ยเขาก็จะรับแล้วก็ไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ต่างๆท่านก็18คนเนี่ยยังถือว่ายังคุมไม่ได้แล้วยังไงคะที่โคราชก็มันก็ต้องติดตามสถานการณ์กันไปนะผมดูแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาในการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ได้รับคำแนะนำนะครับจากคณะแพทย์แล้วก็เป็นมาตรการมาตรฐานที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ใช้กันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราดูตัวเลขนะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยก็ 2,200 กว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวเลข2วันที่ผ่านมาเนี่ย2วันติดต่อกันแล้วที่ตัวเลขยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับฉะนั้นก็ต้องถือว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราเป็นตัวเลขที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับเรามีตัวเลขหลักร้อยมาประมาณอาทิตย์กว่าใช่ไหมร้อยกว่าคราวนี้2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหลือตัวเลขแค่2หลักเราก็ต้องติดตามต่อไปฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้มันไม่มียาที่ชัดเจนไม่มีวัคซีนที่ป้องกันฉะนั้นดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลดการแพร่เชื้ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นมาตรการที่สำคัญเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์ต่างๆเนี่ยเป็นมาตรการที่สำคัญมากที่เราจะต้องมีความร่วมมือกันนะครับฉะนั้นการที่ได้มีพระราชกำหนดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีสถานการณ์หลายอย่างเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีการคัดกรองการปิดสนามบินนะครับการปิดสถานที่ต่างๆศูนย์การค้าโรงแรมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความเสียสละร่วมกันของคนในชาติเพื่อที่จะระงับยับยั้งเรื่องโควิดนะครับเราก็อาจจะไม่สะดวกสบายกันบ้างแต่มันเป็นมาตรการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็เท่าที่ผมติดตามประเมินสถานการณ์เนี่ยผมก็คิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับมีน้ำใจกันมากนะครับเสียสละนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ใช้แรงงานต่างๆทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของประเทศฉะนั้นจึงเกิดความร่วมมือที่ดีต่อไปก็เป็นเรื่องของความสำเร็จละเมื่อเรามีความร่วมมือกันอย่างเงี้ยความสำเร็จในการต่อสู้กับโควิดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรสสสวควรจะสละเงินเดือนให้ชาวบ้านคือเรื่องการสละเงินเดือนหรือไม่อะไรนี่ก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการกุศลเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบางทีฝนตกพายุหรืออย่างเรามีเรื่องโควิดเรื่องสาธารณะนี่ก็ผมว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่จะบริจาคหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจของแต่ละท่านนะมาตรการดูแลของรัฐเนี่ยในการที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้มันจะต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะในผมก็คิดว่าการที่รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการตอนนี้ผมมีความสึกนี้นะสมมติถ้าถามว่าวันนี้ประเทศเรามีปัญหาอะไรเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยตอนนั้นเราคำนึงเรื่องเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจถดถอยสินค้าเกษตรตกต่ำการส่งออกลดลง GDP
ติบโตน้อยลงแค่ 2% กว่าไม่ถึง 3 ตอนนั้นยังไม่เกิดโควิดพอเกิดโควิดแล้วเนี่ยเหตุการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนทันทีกลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องพอมีเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของชีวิตอ่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยสมมติประเทศไทยเป็นร่างกายเราเนี่ยเดิมทีเรามีแต่เรื่องเศรษฐกิจนะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่หนึ่งโรคคือเรื่องเศรษฐกิจนะวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอีกเรื่องละก็คือเรื่องโควิดฉะนั้นเหมือนกับว่าวันนี้คนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับสองปัญหาควบคู่กันไปมีทั้งเรื่องปัญหาทางด้านสาธารณสุขเรื่องโควิดซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตมีทั้งเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องของปากท้องฉะนั้นวันนี้เหมือนกับว่าขณะนี้รัฐบาลก็ได้เดินมานะครับในลักษณะของการทำงานคู่ขนานก็คือว่ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางมาตรการและก็ขอความร่วมมือของประชาชนนะครับจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดขณะเดียวกันเมื่อมีการใช้พระราชกำหนดในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีพระราชกำหนดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็คือการกู้เงินต่างๆต่างๆฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมองปัญหาออกแล้วว่าเรามี2ปัญหาฉะนั้นการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยก็เลยทำคู่ขนานนะครับดูจัดการกับโควิดก็จัดการกันไปขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็มีมาตรการทางด้านแพทย์ที่เป็นมาตรฐานเหมือนกับที่ทั่วโลกก็ทำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเหมือนกับเราป่วยพอเราป่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานนะขณะเดียวกันเราป่วยเราก็ต้องการเงินเนี่ยที่จะมาดูแลตัวเรานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องไปกู้เงินมานะครับเพราะว่างบประมาณปกตินั้นก็ไม่เพียงพอฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องออกพระราชกำหนดนะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยเอามาทำอะไรเอามารักษาตัวเอาเงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะในช่วงที่เราป่วยเนี่ยเราก็บาดเจ็บนะครับร่างกายไม่ดีขณะการพอเราป่วยปั๊บธุรกิจการงานก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอากู้เงินมาเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาทั้งในด้านโควิดแล้วก็ปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับที่เป็นที่มาของพระราชกำหนด3ฉบับแล้วก็พระราชบัญญัติอีก1ฉบับใช่ไหมฮะก็คือพระราชกำหนดที่จะกู้เงินมา1ล้านล้านนะครับอันนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนกู้เงินมาเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็คือ600,000 ล้านก็ไปในเรื่องของการดูแลผู้ตกงานนะครับแล้วก็การปรับปรุงเรื่องระบบสาธารณสุขต่างๆและอีก400,000 ล้านก็ไปเรื่องของปรับปรุงเรื่องโครงสร้างของโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าอันนี้กระทรวงการคลังเขารับผิดชอบส่วนธนาคารประเทศไทยก็400,000 ล้านนะครับก็เป็นเรื่องของการให้อำนาจในการไปตั้งกองทุนรวมเพื่อรับซื้อไอบอนหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ที่ครบดิวแต่ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวคนที่ซื้อพันธบัตรไปขึ้นเงินไม่ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขออำนาจในการที่จะไปตั้งกองทุนรวมเพื่อรับซื้อพันธบัตรฉะนั้นก็ทำให้พันธบัตรเนี่ยจะมีคุณค่าก็คือการรักษาตลาดทุนรักษาความเครดิตของตลาดหลักทรัพย์เอาไว้แล้วก็พระราชกำหนดที่3ก็คือ500,000 ล้านก็คือให้แบงค์ชาติเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการปล่อยซอฟท์โลนผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเอาเงินซอฟท์โลนเนี่ยไปให้ธนาคารพาณิชย์ในการไปปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 2% นะครับอันนี้อีก500,000 ล้านซึ่งผมคิดว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับก็คือว่าทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันต่อแล้วก็ได้รับผลกระทบให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดยอมปิดกิจการกันนะครับรัฐบาลบอกอะไรก็ให้ความร่วมมือเขาก็ได้รับผลกระทบหรือว่าผลกระทบกับผู้ใช้แรงงานในต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ดำเนินการในเรื่องของควบคู่กันไปคือมาตรการเศรษฐกิจด้วยการออกพระกำหนดเนี่ยก็คิดว่ามีความครอบคลุมนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแล้วหลังจากที่พระราชกำหนดให้อำนาจกู้เงินแล้วอย่างครั้งเนี่ยให้อำนาจไป1ล้านล้านเนี่ยจะต้องกู้ให้จบเอาเงินมาใช้ภายในกันยา64เนี่ยก็จะคงจะต้องออกมาเป็นระยะเป็นเดือนๆไปว่าอันนี้กู้ใครกู้ไปทำอะไรกับคนกลุ่มไหนฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ได้เพดานเงินกู้เวลาต่อไปก็เชื่อว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะไปบริหารจัดการนะครับให้เกิดประโยชน์เอาเงินไปใช้เกิดประโยชน์ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะเรื่องโควิดเรื่องพรบนี่ถ้าเนิ่นนานไปยืดเยื้อไปมันจะเสียหายมากมายขนาดก็อันนี้มันก็เป็นความมันก็เป็นมาตรการที่มันมีความจำเป็นนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความร่วมมือเกิดขึ้นมากแล้วก็ปัญหาโควิดทุเลาได้เร็วเนี่ยมันก็จะดีทั้งสองดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเห็นไหมนี่ขนาดโควิดเนี่ยมา2 เดือนนี่นะเราต้องกู้เงินตั้ง1 ล้านล้านนะถ้าเกิด
เกิดยาวกว่านี้เราก็ยังไม่รู้นะว่ายาวกว่านี้หรือเหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าเรายิ่งจบโควิดได้เร็วที่สุดเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงไปด้วยผลกระทบทางชีวิตก็น้อยลงไปด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีความเข้มข้นที่เราก็ต้องยอมเสียสละอะไรกันเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะครับให้ท่านให้กำลังใจผมก็คิดว่าในสถานการณ์นี้นะครับพวกเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะนะครับยอมเสียสละนะครับความไม่สะดวกนะครับยอมเสียสละที่จะมีผลกระทบในเรื่องการงานบ้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจบ้างบางคนก็อาจจะไม่ได้อัตราค่าจ้างตอบแทนที่เหมือนเดิมนะครับหรือธุรกิจมีปัญหาเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะเสียสละนะครับความสะดวกสบายนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการระงับไอ้ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับตามที่ได้รับคำแนะนำหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเขาออกและผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเรานะครับเรามีความร่วมมือกันแล้วก็เราตั้งใจกันจริงๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถที่จะฝ่าวิกฤตอะไรต่างๆไปได้นะครับผมเชื่อแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะมีน้ำใจอย่างที่เนี่ยผมก็เห็นว่าทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลนะฮะนะครับของทางสโลแกนที่หนึ่งครับโคราชสูงคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันร่วมฝ่า